بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพจริงๆแล้วผมนี่คนใกล้นะเพราะว่าสองมูลนิธินี่เดินไปเดินมาก็ถึงกันระหว่างมูลนิธิอนุรักษ์โมโดอิสลามกับมูลนิธิดารุสสลามแต่ว่าคนใกล้ก็เหมือนคนไกลนานๆจะได้มีโอกาสแวบมาทีหนึ่งท่านทนายอับดุลกะรีมก็โทรอยู่เป็นประจำว่าเมื่อไหร่จะสะดวกเมื่อไหร่จะว่างหาเวลามาพูดคุยกับพี่น้องที่นี่หน่อยแต่จริงๆถึงแม้ว่าไม่ได้มาหลายหน้าหลายตาก็เจอกันเป็นประจำอยู่แล้วเอาบางคนก็วันเสาร์เรียนที่นู่นวันอาทิตย์เรียนที่นี่ก็อยู่กันเนี่ยอยู่กันสองที่ตัวสวยไปทุกที่ผมก็เซลแกว่านี่ถ้าไปกูโบนี่จะตามไปด้วยไหมเพราะว่าเราคนวัยนี้แล้วต้องกระตือรือร้นหน่อยเร่งเครื่องเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราใกล้แล้วที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนยังเออละเหยลอยชายอยู่บางคนนี่ยังไม่รู้โดยซ้ำไปว่าอะกีดะห์อย่างไรคืออะกีดะห์ซอฮีฮะห์คือความเชื่อที่ถูกต้องที่จะเอากลับไปยังไม่รู้เลยใกล้เวลาที่จะกลับแล้วยังไม่รู้เลยอันไหนมันถูกคำพูดคำจาของบางคนบอกว่าเฮ้ยเชื่อกันไปเถอะเดี๋ยววันกิยามะห์รู้กันมันเหมือนกับเป็นคำพูดมักง่ายชีวิตของเราที่มาอยู่ในดุนยาเนี่ยมันครั้งเดียวไม่ได้หมายความว่าเราตายไปแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาอีกรอบนึงเราไม่ได้เชื่อในรูปแบบของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วตายแล้วเกิดเอาชาตินี้เชื่อไม่ถูกเดี๋ยวชาติหน้าเชื่อใหม่เอาอย่างถูกชาตินี้ทำไม่ถูกเดี๋ยวชาติหน้าเอาใหม่เอาอย่างถูกไม่ใช่เราไม่ได้เชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตของเรามันก็มีชีวิตเดียวนี่แหละณดุนยาตอนเนี้ยก่อนหน้านี้เราก็อยู่ในครรภ์ของมารดาอยู่ในครรภ์ของมารดาในสภาพของซากศพเริ่มแรกเลยเนี่ยยังไม่มีชีวิตยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยก้าวแรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงบอกว่าไกฟะตักฟุรูนะบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันพวกเจ้าปฏิเสธต่ออัลลอฮฺได้อย่างไรเล่าทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าเป็นมัยยัตจริงๆนะก่อนที่เราจะเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเราเคยเป็นซากศพมาก่อนทำไมอ่ะเพราะเริ่มแรกของการกำเนิดชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยมีแต่เพียงร่างเฉยๆเอาลองดูสิวันนี้วิญญาณออกจากร่างไปมันก็เหลือแต่ร่างกลายเป็นซากศพก็แบกไปกูโบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเริ่มแรกของเราเนี่ยเรามีแต่ร่างยังไม่มีวิญญาณอัลลอฮ์บอกซุมมาซาวาหุทำให้เขาเป็นรูปร่างในครรภ์ของมารดามีอวัยวะมีแขนมีขาสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์ก็วะนาฟะคอฟีฮิมิรูฮิฮิเวลาอัลลอฮ์จะให้มีชีวิตโดยสมบูรณ์อัลลอฮ์เป่าวิญญาณเข้าไปในร่างมีชีวิตและเพราะงั้นบรรดาฟุกอฮะคือนักวิชาการด้านฟิกเนี่ยเขาพิจารณาว่าหญิงใดก็ตามที่ท้องพอตั้งท้องมานี่ถ้าเกิดแท้งก่อนที่วิญญาณจะเข้าร่างก็ถือเป็นซากศพถ้าแท้งออกมาโดยที่ยังไม่มีวิญญาณเนี่ยเป็นเพียงซากศพก็เอาไปฝังให้เฉยก่อน4เดือนแต่ถ้าหลังจาก4เดือนไปแล้วมีทั้งร่างแล้วก็มีทั้งวิญญาณดิ้นตุ๊กติ๊กเริ่มละอ้าวอันนั้นมีชีวิตละเพราะฉะนั้นบางคนยังไม่ทันมีชีวิตเลยไปแล้วแท้งไปแล้วบางคนก็มีชีวิตอัลลอฮ์เป่าวิญญาณเข้าไปในร่างมีชีวิต
หลุดออกจากท้องแม่มาบางทีอยู่ได้ไม่นานไปแต่ถามว่าเราเนี่ยออกจากท้องแม่มาอยู่บนดุนยานี่กี่ปีกันละตัวสวยคงจะนานหน่อยเมื่อวานวันศุกร์ใช่ไหมไปฟังที่นู่นที่นูรุ่นจันนาบึงขวางนั่งนั่งฟังบรรยายอยู่เจอตะขาบตะขาบวิ่งมาเจอโต๊ะสวยจะเอ๋หันหลังกับกัดไม่เข้าเหนียวเรานี่อยู่ดุนยาอยู่กันมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเราไม่รู้นี่ว่าจะอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่ละชีวิตนี่อัลเลาะห์กําหนดอายันมาเรียบร้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาใช่มั้ยวะนะฟะคะฟีฮิมิรรูฮีเป่าวิญญาณเข้าไปในร่างซุมมะกอดออัจลันเสร็จแล้วก็กําหนดอายุไขเพราะงั้นแต่ละคนที่มาในดุนยาเนี่ยมีกําหนดมาแล้วทั้งนั้นน่ะจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีบางคนก็อยู่ดุนยาไม่นานไปตั้งแต่เด็กหรือบางคนก็วัยหนุ่มสาวบางคนก็วัยกลางคนบางคนก็อยู่นานหน่อยจะถามว่าที่อยู่เนี่ยอยู่กันทำไมอยู่กันไปวันวันหนึ่งเวลาผมสอนหนังสือบางทีบ่นเด็กพวกเองเนี่ยมาอยู่กันทำไมวะอยู่ให้ขี้เต็มส้วมได้เวลาเขาขอมาอัพติใครทานอะไรบ้างว่าได้เวลาก็เอารถมาเอามาดูดไปนักเรียนมันเยอะใช่ไหมอยู่เนี่ยไม่ใช่กินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายอยู่มันต้องเอาความรู้งั้นอยู่ดุนยาเนี่ยเราอยู่กันทำไมอ่ะอยู่ไปวันวันหนึ่งไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายังไงอ่ะขลักัลเมาตะวัลฮายาตะลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอัห์ซานุอามะลาอัลลอฮฺบอกอัลลอฮฺได้สร้างความตายยังไงล่ะสร้างความตายให้เราเป็นซากศพมาก่อนคอลกัลเมาตะวัลฮายาตะพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้เรามีชีวิตใช่ไหมมาอยู่ในดุนยาในสภาพที่มีชีวิตทำไมลียับลูวะกุมอัยยุกุมอัห์ซานุอามะลาเพื่อที่จะทดสอบพวกเจ้าว่าใครกันจะมีอามันที่ดีที่ดีเลิศกว่ากันเพราะงั้นมาอยู่นี่ไม่ใช่อยู่เปล่าๆนะมาเพื่อที่จะมาสร้างผลงานเพราะงั้นจะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยมีผลงานยอดเยี่ยมกันไหมหรือมีผลงานยอดแย่อะไรล่ะคือผลงานที่จะเอากลับไปหนึ่งความเชื่ออย่างที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีประกาศสองอามัลอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีมาสอนขนบ้านไปไหมเปล่าขนทรัพย์สินไปไหมเปล่าอ้าวแล้วจะเอาอะไรมาเนี่ยมาสร้างผลงานแล้วจะเอาอะไรไปมีผลงานกันหรือยังที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์แต่ละคนก็สะสมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ครูอาจารย์ผมเนี่ยพูดหลายครั้งคนที่เป็นผู้รู้ครูอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็คนนะไม่ได้หลุดพ้นจากความเป็นคนใช่ไม่ใช่ใช่นบีของเราเนี่ยเป็นคนไหมก็เป็นคนก็ไม่ดูหลุดพ้นจากความเป็นคนอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งนบีรอซูลของเราเนี่ยเป็นปุถุชนคนธรรมดาอัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งมะลาอิกะฮ์เป็นนบีไม่ได้ตั้งยินเป็นนบีตั้งคนธรรมดาฟาอินนามาอานาบาชารุมมิสลุกุมอัลลอฮ์ให้นบีประกาศฉันนี่ก็เป็นคนธรรมดาเป็นปุถุชนเหมือนอย่างกับพวกเจ้านี่แหละอ้าวแล้วเป็นนบีเป็นรอซูลได้ยังไงยูฮาอิลัยยะมีวะฮีมายังฉันเพราะงั้นมูฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตั้งอัลลอฮ์มีวะฮีมาให้นบีมูฮัมมัดส่วนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยได้วะฮีมั้ยรับวะฮีจากอัลลอฮ์โดยตรงมั้ยไม่แต่คนธรรมดาอย่างนบีอ่ะได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์และได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์ป้องอะไรอัลลอฮ์ป้องนบีมาให้ตายไม่ใช่นบีก็ตาย
อัลลอฮ์ป้องนบีไม่ให้เจ็บป่วยไม่ใช่นบีก็เจ็บป่วยอัลลอฮ์ป้องอะไรปกป้องนบีไม่ให้มีความผิดพลาดในการที่จะประกาศศาสนาของอัลลอฮ์เพราะงั้นสิ่งที่นบีนำมาสอนเนี่ยเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์แล้วที่นบีถ่ายทอดแก่บรรดามนุษยชาติมีข้อรั่วมีรูรั่วไหมมีข้อบกพร่องไหมไม่มีทำไมอ่ะเพราะนบีอยู่ในสถานะมะซูมได้รับการปกป้องให้พ้นผิดนบีเป็นคนธรรมดาแต่ได้รับสิทธิพิเศษคือได้รับการปกป้องให้พ้นผิดแล้วคนธรรมดาอย่างเราอ่ะเป็นมะซูมไหมได้รับการปกป้องไหมเปล่าเราไม่ได้เป็นมะซูมเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไปก็ไม่หลุดพ้นจากความเป็นคนมีถูกได้แล้วก็มีผิดผิดก็ได้เอ้าถามว่าแม้กระทั่งคนรู้เหรอก็ใช่คนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ก็ไม่หนีความเป็นคนไงก็อาจจะถูกแล้วก็อาจจะผิดเพราะงั้นอิสลามจึงมีข้อบัญญัติในเรื่องของการเตือนเอาใครเตือนใครให้บรรดาผู้รู้ครูอาจารย์เตือนชาวบ้านแล้วผู้รู้ไม่ต้องถูกเตือนใช่ไหมเพราะไม่ผิดแล้วใช่ไหมไม่ใช่เพราะงั้นอาจารย์เตือนบรรดาลูกศิษย์อิหม่ามเตือนมะมูมมะมูมเตือนอิหม่ามลูกศิษย์เตือนอาจารย์ทุกคนมีหน้าที่ตักเตือนกำชับซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าคนที่เป็นผู้รู้ครูอาจารย์เนี่ยเขามีความรู้พอมีความรู้เนี่ยปัญหาก็คือมีอีหม่านคุมไหมถ้ามีความรู้แล้วมีอีหม่านคุมสามารถที่จะคุมพฤติกรรมได้อัลฮัมดุลิลลาห์เราจะเห็นคนรู้ที่เขามีอีหม่านคุมนี่กิริยามารยาทคำพูดคำจานิสัยใจคอการชี้แนะการบอกกล่าวนี่อัลฮัมดุลิลลาห์คนมีความรู้แล้วก็มีอีหม่านคุมแต่ถ้าคนมีความรู้และอีหม่านมันคุมไม่อยู่นี่อันตรายเลยตัวอันตรายเลยเอาอันตรายยังไงล่ะความรู้ที่แทนที่จะเป็นประโยชน์ชี้แนะคนอื่นความรู้นั้นกับใช้ไปในทางที่ผิดบางครั้งเราเห็นคนรู้เป็นทนายแก้ต่างให้ชาวบ้านชาวบ้านอยากได้อะไรอ่ะอยากทำอะไรล่ะหาช่องหาหลืบให้เพราะงั้นชาวบ้านก็เลยสแสวงหานะเวลาจะถามคำถามจะถามผู้รู้คนไหนอ่ะอยากได้คำตอบที่ฟันธงไว้แล้วตั้งธงไว้แล้วในหัวใจอ่ะจะไปถามใครนะอยากรู้ว่าดอกเบี้ยกินได้ไหมคนถามอยากจะกินหรือไม่อยากกินหรืออยากจะถ้าคนถามอยากกินดอกเบี้ยก็ต้องไปถามโต๊ะครูที่เขาหาทางออกหาช่องให้ใช่ไหมนะอย่ามาถามอย่างคนไม่เอาไม่ได้ดิถามใครก็ไม่ได้ถามใครก็ไม่ได้ไปถามท่านครูคนหนึ่งท่านครูคนหนึ่งบอกว่าได้เออกูเอาอย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะจะกินดอกเบี้ยเพราะงั้นในสังคมของเรานี่ไม่ว่าจะเป็นคนรู้คนไม่รู้ทุกคนก็มีหน้าที่ในการที่จะบอกกล่าวตักเตือนกันกำชับกันแต่ละคนก็สร้างผลงานเพื่อที่จะเอากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แปลว่าคนมีความรู้แล้วเขาอามันผลงานดีกว่าชาวบ้านบางครั้งนี่นะเห็นชาวบ้านแล้วอัลลอฮ์น่าปลื้มใจชาวบ้านบางคนนี่เคร่งครัดก็ไม่ได้เรียนเมืองนอกเมืองนาไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทไม่ได้จบอะไรเรียนพอจะรู้พอรู้แล้วเอาเคร่งครัดเอาไปปฏิบัติทำได้ดีกว่าผู้รู้ครูอาจารย์บางคนอีกอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเพราะงั้นเอาทำไปใกล้ชิดหน้าที่ของเราพอเรียนรู้แล้วทำไงใกล้ชิดกับคำสอนของศาสนาให้มากที่สุดใครใกล้ได้มากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์เป็นผลงานที่เราจะเอากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ทั้งผู้รู้ก็ต้องทำเมียผู้รู้ครอบครัวผู้รู้ก็ต้องทำชาวบ้านก็ต้องทำแต่ละคนก็มีหน้าที่ขนขวายเอาความเชื่อที่ถูกต้องเอาใส่ตัวเอาการปฏิบัติที่ถูกต้องเอาใส่ตัวเอากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพ
พื่อให้อัลลอฮ์สอบเอ้าจะสอบผ่านสอบไม่ผ่านจะติดรอติดอะไรมันขึ้นอยู่กับตอนนี้แหละตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมถึงบอกว่าบางคนนี่น่าเสียดายอ่ะใกล้จะกลับแล้วได้เวลาแล้วใกล้ที่จะกลับแล้วแต่ยังไม่รู้เลยเนี่ยจะเชื่อกันยังไงจะเอาความเชื่อยังไงกลับไปหาอัลลอฮ์ทุกวันนี้เรารู้แล้วยังเชื่อยังไงที่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องที่จะทำให้เราปลอดภัยรู้กันแล้วยังรู้แล้วสิเห็นไหมเพราะเรียนกันอยู่เป็นประจำแล้วหรือยังเบลออยู่อย่านะอย่านะอย่าเสี่ยงนะชีวิตของเราอย่าเสี่ยงนะวันนี้จะอยู่รอดถึงตอนเย็นหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยอย่าเสี่ยงนะเพราะอายันนี่มันไม่รู้ใช่ไหมว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะงั้นเวลาเราเรียนแล้วรู้แล้วนี่อะไรที่มันเป็นสัจธรรมอะไรที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องอย่าละล้าละลังเอาไปปรับเปลี่ยนความเชื่อของเราซะเวลาผู้รู้ครูอาจารย์เขาสอนเนี่ยถ้าครูอาจารย์คนไหนสอนให้ไปตามตัวเขาแล้วก็อย่าผมบอกแล้วบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์ก็คือคนธรรมดาไม่ใช่มะซูมเพราะฉะนั้นคนธรรมดานี่บางทีก็ยืนได้บางทีก็เมื่อยเว้ยเมื่อยกูยืนมานานแล้วกูขอนั่งบ้างบางคนบอกให้ยืนตรงแล้วแต่คอมันเอียงยืนตรงแล้วคอมันเอียงมากันผู้รู้ไม่ใช่มาตรฐานวัดความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นแหละนี่พูดนี่โดยภาพรวมนะเดี๋ยวจะมีคนมาเคืองนะเคืองผู้รู้ไม่ใช่มาตรฐานวัดความถูกต้องเพราะงั้นถ้าผู้รู้คนไหนเรียกร้องไปสู่ตัวเองแล้วก็เลิกอย่าฟังเลยอย่าฟังทำไมอ่ะเพราะมาตรฐานวัดความถูกต้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัลลอฮ์และรอซูลเพราะงั้นเวลาเราเรียกร้องกันเนี่ยเรียกร้องไปไหนเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลอ้าวเอาไปวัดความเชื่อของใครที่มันมีมาตรฐานมีที่มาที่ไปจากที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีประกาศการปฏิบัติของเราเอ้ามันใช่ไหมมีมาตรฐานไหมเอาไปวัดไม่ใช่เอาไปผูกอยู่กับผู้รู้ครูอาจารย์เพราะเราพูดกันมานานแล้วเดี๋ยวนี้เลิกเมื่อก่อนเนี่ยนะยังต้องไปมูบายะคนสมัยก่อนเขาเรียกมูบายีอะมูบายีอะถ้ามูบายีอะในภาษาอาหรับมันแปลว่ากานีซามันแปลว่าโบสถ์วิหารเรียกมูบายะอะมูบายะแปลว่าอะไรไม่ให้มูบายะสมัยก่อนนี่ต้องไปให้มูบายะกับครูใช่ไหมให้มูบายะกับครูไม่รู้ใครเคยให้มูบายะกับครูบ้างหรือเปล่าเวลาอยากจะรอดปลอดภัยทำไมต้องเอาครูนำต้องไปหาให้มูบายะกับครูครูก็คุมโปงระหว่างครูกับศิษย์ครูสั่งอะไรมาบอกอะไรมาปิดปากให้สนิทกลับไปบ้านบอกเมียไม่ได้ต้องให้เมียไปรับเองผัวกับเมียไปกลับมาบ้านบอกลูกไม่ได้ต้องให้ลูกไปรับเองปัญหาก็คือไอ้บังมันไปอยู่ในโปงกับครูน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่เมียไอ้บังไปอยู่ในโปงกับครูน่ะลูกสาวไอ้บังไปอยู่ในโปงกับครูไอ้มันเนี่ยใช้คำพูดไม่เหมาะเลยนะถ่ายทอดด้วยใช่ไหมเราหลุดไปแล้วทำไงถ่ายทอดสดป่ะสดด้วยนี่แหละคุยกันสดๆมันตัดไม่ได้อย่างเงี้ยจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์นะเริ่มต้นอย่างผิดเด้อเพราะในอดีตเราไม่รู้ก็เขาอย่างนั้นกันมาน่ะรุ่นโต๊ะรุ่นกีรุ่นอะไรของเรากันมาเขาก็สืบกันมาใช่ไหมสืบกันมาต้องเอาชีวิตเอาไปร้องหมดเอาไปผูกติดอยู่กับครูใช่ไหมเขาก็มีคำถากับคาถากำกับมันลำยะคุณละหูชัยคุณฟัชชัยตอนชัยคู่ใครก็ตามที่ไม่มีครูชัยตอนจะมาเป็นครูของเขาเพราะงั้นชีวิตนี่มอบให้ครูจะเป็นจะตายจะอะไรต่ออะไรครูแม้กระทั่งจะตายอ่ะจะตายอ่ะเฮ้ยไปดูที่คนคำแอบต้องสวยจะตายไปเฝ้ากันไปดูต้องสวยเห็นครูไหมครูมายังเห็นไหมครูมาอย่างเป็นอย่างนั้นเห็นไหมทำไมอ่ะเพ
พราะเขามีความเชื่อว่าครูจะมาพาไปครูจะมารับไปนั่นเมื่อก่อนเข้าใจอย่างนั้นแต่ในฮะทุกวันนี้ก็มีเอ้าแล้วศาสนาสอนยังไงอ่ะเอ้าศาสนาสอนเวลาที่คนเจ็บใกล้จะตายนะมีสอนไงลักกินูเมาทากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพวกเจ้าจงไปเตือนคนที่ใกล้จะตายอ่ะนะโดยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลัญญะนะใครก็ตามที่คำสุดท้ายของเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้สวรรค์เอาคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยเป็นคำสุดท้ายกลับไปหาอัลลอฮ์แต่นี่ไปถามหน่อยแทนที่จะสอนเตือนว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ไม่นั่งถามครูมาหรือยังเห็นครูไหมถ้าครูมาแล้วพยักหน้าครูมาแล้วเห็นครูแล้วรอดแล้วรอดเพราะอะไรเพราะครูจะมาพาไปเอ้ยแต่เราเคยถามไหมว่าแล้วตัวครูเนี่ยไปไหนตัวครูเนี่ยประกาศได้หรือเปล่าว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วตัวครูเนี่ยได้สวรรค์ยังหรือครูก็ยังไม่ได้ไปสวรรค์เคยไปก็ไม่เคยไปได้รับการรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ก็เปล่าแล้วจะพากันไปไหนอ่ะวันนี้ชีวิตของเราจะให้ใครพาไปมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกมาสอนมาเตือนทำยังไงเราจะไปสวรรค์กันแล้วในขณะเดียวกันก็บอกเตือนด้วยอะไรที่มันจะทำให้เราพลาดสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีก็บอกทั้งดีแล้วก็เตือนทั้งห้ามปรามทั้งสิ่งที่มันผิดเพราะงั้นชีวิตของเรานี่อย่าไปผูกขาดอยู่กับใครเราจะรอดไม่รอดนี่มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราว่าตรงกับใครตรงกับครูไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกับครูคนไหนตรงกับที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีประกาศไหมอามันของเราเนี่ยจะพารอดไม่รอดเป็นอามันที่อัลลอฮ์ให้นบีประกาศหรือเปล่าต้องอย่างนั้นเพราะบรรดาครูทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายจะมีวุฒิจบไหนไม่จบไหนอย่าทะนงตนอย่าโสโอหังว่ากูนี่จังแล้วนะกูนี่รอดแล้วใครที่อัลลอฮ์ให้มีความรู้อัลฮัมดุลิลลาห์เอาความรู้ไปบอกไปเตือนมีอามานะไปบอกไปเตือนชาวบ้านอย่าเอาความรู้ไปข่มชาวบ้านเฮ้ยกูรู้กว่ากูรู้กว่าแหมพฤติกรรมของอิบลิสอานาไครุมมินูฉันดีกว่าอาดัมอะไรอย่าทะนงตนไปบอกไปกล่าวไปเตือนทำหน้าที่บอกกล่าวเตือนส่วนชาวบ้านเขาจะเชื่อไม่เชื่อเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนวัลลอฮุอาลัมมอบหมายต่ออัลลอฮ์ทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเอ้าชาวบ้านพอชาวบ้านนี่อย่างชาวบ้านนี่จะทำไงบางคนบอกฉันก็ฟังแล้วก็มึนไม่รู้มันจะยังไงอ่ะเพราะนั่นก็ครูนี่ก็ครูนั่นอาจารย์นี่อาจารย์นั่นด็อกเตอร์นี่ด็อกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเดินชนกันอ้าวอาจารย์เนี่ยความเยอะอาจารย์เยอะแยะเนี่ยเอาไงฮะก็อาจารย์เขาว่าอย่างนี้ก็อาจารย์เขาว่าอย่างนี้ผมบอกกับพี่น้องละบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายไม่ใช่มาตรวัดความถูกต้องเพราะงั้นเวลาพี่น้องฟังศาสนาพี่น้องต้องมีหลักใครเขาสอนให้เรากลับไปยึดตัวบทหลักฐานศาสนาเอออะกีดะห์มันมีที่มาที่ไปเว้ยอัลลอฮ์ว่างี้เว้ยนบีว่างี้เว้ยเพราะอะไรเพราะศาสนาของเราน่ะไม่ใช่นิยายถ้าศาสนาเป็นดังนิยายก็กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนั่นนิยายถามว่าเอาใครว่าล่ะกูก็ไม่รู้เขาก็เล่ากันมาอย่างนี้แหละเขาก็บอกกันมาอย่างนี้แหละ มีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยู่บนเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่ไว้หนึ่งตัวเช้าก็ออกริมรั้วเก็บกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นดาวเขาเล่ากันว่าก็เล่านะที่มาที่ไปของดาวลูกไก่นะมันอะไรนิยายมาไงก็ไม่รู้ไปแต่งไงก็ไม่รู้บางทีนิยายนี่กลายเป็นเรื่องจริงว่ะเฮ้ย
กลายเป็นเรื่องจริงที่ผมเคยถามนะเคยถามบางคนน่ะรู้ไหมไอ้ขวัญกับอีเรียมนี่มันอยู่ตรงไหนของคลองแสนแสบไอ้ขวัญกับอีเรียมอ่ะคลองแสนแสบนี่ดังนะมันอยู่ช่วงไหนอยู่ช่วงนี้ป่ะเนี่ยคลองแสนแสบฮะอยู่บางกะปิแล้วมันเกิดขึ้นยุคไหนปีไหนพ.ศ.ไหนฮะอัลลอมันไม่ใช่เรื่องจริงมันคือนิยายบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมที่เขาเขียนเป็นนิยายรักนะแผลเก่าพระเอกชื่อไอ้ขวัญนางเอกชื่ออีเรียมใช่ไหมล่ะมันคือนิยายเสร็จแล้วก็เอามาสร้างเป็นหนังเอามาสร้างเป็นโอ้โหติดตาตรึงใจบรรดาผู้คนเปลี่ยนพระเอกนางเอกยุคแล้วยุคเล่ายุคแล้วนี่เคยดูแต่กับยุคไหนอะยุคไหนพระเอกนางเอกรุ่นไหนพอนานวันไปบางคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงว่ะเฮ้ยที่คลองแสนแสบและไอ้ขวัญอีเรียมมันเกิดช่วงไหนมันยุคไหนอะไรไงเล่ากันเป็นตุเป็นตะเลยแต่จริงๆแล้วมันคือนิยายแล้วศาสนาของเราเป็นอย่างนั้นไหมเปล่าไม่ใช่ศาสนาของเราไม่ใช่บทประพันธ์ศาสนาของเราไม่ใช่เรื่องที่หาที่มาที่ไปไม่ได้ไม่ใช่ผ่านมาแล้วที่นบีประกาศ 1,400 กว่าปีอะไรที่มันเป็นอิสลามมันย้อนกลับได้ทำไมอ่ะเพราะอิสลามมาด้วยระบบสายรายงานต่างจากนิยายอ่ะนิยายไม่มีสายรายงานเอ้ารายงานจากคนนั้นตรวจสอบสายรายงานที่มีปัญหาไหมตรวจสอบตัวผู้รายงานที่เป็นยังไงตรวจสอบเนื้อหาคำรายงานสอบไม่ได้แต่อิสลามของเราเนี่ย 1,400 กว่าปีแล้วสอบได้ไหมวันนี้อยากจะรู้ว่านบีสอนอะกีดะห์ยังไงสอบได้ไหมนบีสอนละหมาดยังไงสอนให้บวชยังไงสอนทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ยังไงสอบได้ไหมอะไรที่เป็นอิสลามหาต้นได้จริงเพราะอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยถูกปกปักรักษาด้วยระบบสายรายงานพี่น้องรู้ไหมในยุคของนบีเขาอ่านอั้นทำกันยังไงรู้ไหมรู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงล่ะเขามีอั้นฮัมพิสดารต่างจากเราไหมตอนนี้เราอ่านอั้นฮัมยังไงพอบอกอ่านอั้นฮัมยังไงเนี่ยมีบางคนเวลาอ่านนี่อัลลาฮัมไปเอาลามมาจากไหนสองตัวน่ะต้องอัลลาฮัมด้วยอัลลาฮัมนั่นอัลลาฮัมอั้นฮัมอัลฮัมอัลฮัมก็คืออัลฮัมอัลลาฮัมอยากจะเอาให้ชัดนะอยากจะเอาให้ชัดลูกหลานของเราบางคนก็หน้ากระทุ้งปากเหลือเกินโอ้มันพูดภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาอะไรต่ออะไรเปรี้ยละหันหลังฟังเหมือนเจ้าของภาษาเลยพอให้มาอ่านอัลฮัมไกลินมักกะดูบีอะไรมันน่าอ่านอัลฮัมแล้วเอาละถามว่าในยุคของนบีเนี่ยเขาอ่านอัลฮัมมันยังไงขึ้นลงเหมือนอย่างเราไหมเหมือนไหมมารู้ได้ยังไงเรามาเหมือนเกิดทันเนี่ยบางคนถามมึงเกิดทันนบีเหรอเกิดทันนบีเขาอ่านเหมือนเราไหมไกรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนคนในยุคอดีตก็อ่านเหมือนเราไหมเหมือนเอาไงล่ะนี่แหละศาสนาของอัลลอฮ์แหละในยุคอดีต 1,400 กว่าปียุคนบีซอฮาบะอ่านกันยังไงวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดมาอย่างนั้นแหละและวิธีการถ่ายทอดที่ผมบอกว่ามันเป็นสายรายงานน่ะเขาถ่ายทอดมาในลักษณะมุตะวาเตรแปลว่าบรรดาคนที่ถ่ายทอดนี่จำนวนโอ้โหแต่ละรุ่นในยุคนบีอ่านอัลฮัมกันกี่คนมีซอฮาบะห์บางคนหรือซอฮาบะห์ทุกคนนั่นแหละในยุคนบีเนี่ยซอฮาบะห์เป็นแสนแล้วนะ
แล้วในยุคตาบีอีนหรอกตาบิตาบีนล่ะแล้วทุกวันนี้ล่ะคนอ่านอัลฮัมกี่คนนับถ้วนไหมและยุคเราก็จะส่งไม้ต่อให้กับคนยุคต่อไปนี่เราจะสอนลูกของเราให้อ่านอัลฮัมยังไงจะอ่านยังไงก็อ่านอย่างนี้แหละเพราะงั้นในอดีตที่ผ่านมาอ่านอย่างนี้วันนี้ก็เหมือนเนี่ยเรื่องศาสนาเห็นไหมมันย้อนกลับไปอะไรที่เป็นศาสนาคนในยุคอดีตเขาทำยังไงวันนี้ก็อย่างนั้นแหละเพราะบทบัญญัติของศาสนาอันเดิมไม่ได้เปลี่ยนศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้เปลี่ยนพี่น้องรู้ไหมคนในยุคอดีตเขาละหมาดซุบฮ์กันกี่รอกอาตเอแล้วเวลาวิธีการละหมาดของเขานี่ตีลังกาไปสามตลบแล้วมาพยักหน้าแล้วก็หันซ้ายหันขวาไงมาใช่ปะรู้ไหมซอฮาบะห์ละหมาดซุบฮ์ไงรู้ไหมรู้ไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงอ่ะก็ละหมาดเหมือนเรานี่แหละใช่ปะล่ะอัลลอฮุอักบัรไม่ได้มีสูตรละหมาดอย่างอื่นเลยนบีสอนยังไงซอฮาบะห์ทำอย่างนั้นใช่ปะวันนี้ก็นี่เรื่องศาสนาเพราะงั้นเรานี่เกิดไม่ทันนบีแต่เรารู้ว่านบีสอนอย่างนี้ทำอย่างนี้เกิดไม่ทันอบูบักอุมารอุสมานอาลีแต่รู้ว่าอบูบักอุมารอุสมานอาลีบรรดาซอฮาบะห์บรรดาคอลีฟะห์ทำอย่างนี้รู้ไหมรู้นี่สามารถที่จะสืบไปได้อะสืบไปถึงเอาเรียนรู้เอานบีพูดอะไรไว้นบีทำอะไรยังไงสอนยังไงอะไรยังไงเนี่ยศาสนาของอัลลอฮ์มันไม่ได้ขาดตอนมันไม่ได้สูญหายยังคงอยู่คำสอนของนบีเมื่อ 1,400 กว่าปีเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นหายไหมกี่หายไหมไม่หายเพราะงั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าลาตะซาลุตออิฟะตุนมินอุมมะตีจะยังคงมีประชาชาติของฉันอยู่กลุ่มหนึ่งยังคงมีกาวามะตันอะลาอัมริดีลาดํารงมั่นไว้ซึ่งคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ตอนนี้มีมั้ยมีมั้ยมีอุมมะห์ของนบีที่ปกปักรักษาสัจธรรมอันบริสุทธิ์ไว้ไหมมีไหมมีไม่มีมีเอามีแล้วใครวะมีอยู่ที่ไหนวะบางทีเรายังเบลอนี่หาไม่เจอเลยโอ้แล้วใครกันวะเอ้าเดี๋ยวก่อนแล้วก็มีเนี่ยมีไปจนถึงเมื่อไหร่นบีบอกนู่นฮัตตายะติยะอัมรุลลอฮ์จนกว่ากิยามะห์จะมาถึงจะมีผู้รักษาสัจธรรมอันบริสุทธิ์ไว้ทุกยุคทุกสมัยทุกยุคใหม่จนกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์มาถึงเนี่ยบรรดามุฮัดดิซีนอธิบายฮัตตะยาวมัลกิยามะจนกว่ากิยามะจะมานูแลเพราะงั้นณปัจจุบันนี้มีคนที่รักษาสัจธรรมอันบริสุทธิ์ไว้อิสลามไม่ได้สูญหายหาต้นได้สืบได้เวลาผมพาพี่น้องไปทำอุมเราะห์เราก็มีการอบรมกันอยู่ตลอดบอกว่าพี่น้องเอ้ยตอนอยู่เมืองไทยน่ะนะบางคนนี่ยังเบลออยู่เลยเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครคือคนที่รักษาสัจธรรมไว้มาถึงแผ่นดินฮารามแล้วน่ะหาเจอยังหรือว่าในชีวิตนี้ยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยยังไงใครรักษาสัจธรรมแล้วอะกีดะห์ซอฮีฮะห์เป็นยังไงจะถูกจะเพราะงั้นผมถามพี่น้องตั้งแต่ต้นแล้วเราเนี่ยใกล้จะกลับแล้วตัวสวยใกล้แล้วรู้มั้ยยังรู้ยังตัวสวยความเชื่อยังไงถูกต้องอิบาดะห์ยังไงถูกต้องพี่น้องอย่าเบลอเดี๋ยวเหมือนคนบางคนนี่ก็บอกเอ้ยเชื่อก็ไปเถอะวันกิยามะห์รู้กันเฮ้ยทำกันไปเถอะวันกิยามะห์รู้กันพูดน่ะสวยพวกโลกสวยแต่กิยามะห์รู้แล้วมันกลับมาแก้ได้ไหมนี่กลับมาเกิดใหม่ฮะกลับมาเชื่อใหม่ได้ไหมกลับมาทำใหม่ได้ไหมจริงอ่ะนี่เป็นคณะใหม่กันหมดแล้วที่นี่เขาสอนให้เป็นคณะใหม่ยังไงเนี่ยโอ้ยมีบางคนก็ว่าวันศุกร์กลับนะ
ที่ไปแล้วเฮ้ยวันศุกร์กลับนะเฮ้ยเดือนบวชกลับนะเฮ้ย3วันกลับนะเฮ้ย7วัน40วัน100วันกลับนะเอ๊ะนี่สอนกันยังไงเนี่ยสอนว่ากลับไม่กลับเรื่องไงฮะไอ้ตกลงกลับไม่กลับเนี่ยตกลงกลับป่ะไม่กลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเยี่ยมกันบ้างก็ยังดีอัลโหลไอ้บังนี่ตอนอยู่ตัวสวยไอ้บังน่ะตอนอยู่เขาบอกรักไหมแล้วเขาจากไปกี่ปีแล้วไม่กลับมาเยี่ยมเลยนะกลับมาป่ะไม่กลับเลยไหนล่ะรักกันนักกันหนาเลยนะไม่กลับเลยไม่กลับอืมนี่มันยังไงกันเนี่ยกลับมาเยี่ยมก็ไม่มีอัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์บอกว่ามิวาราอิฮิมบารซัคุนอิลายาอุมิยุบอัซูนเบื้องหลังของพวกเขานั้นมีบารซัคบารซัคแปลว่าปิดไว้กั้น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 ไว้บารซัคุนเรื่องใครจะกลับไม่กลับใช่ไหมใครจะกลับไม่ไม่ใช่อยู่ที่เราคิดหรือใครคิดอยู่ที่อัลลอฮ์บอกและรอซูลบอกเดี๋ยวผมกับมูลนิธิเนี่ยผมจะไม่ขับรถไปนะผมจะไม่เดินไปด้วยแต่ผมจะเหาะไปหัวเราะทำไมถ้าอัลลอฮ์ให้ไปได้กับทำไมไม่ได้ไงถ้าอัลลอฮ์จะให้ผมเหาะได้ไม่มีปัญหาอะไรฮะเออเอาเดี๋ยวหายตัวไปสิกลับบ้านหายตัวไปเอาแบบอะไรพี่พบมัจจุราชเนี่ยหายตัวเอาหัวเราะทำไมถ้าอัลลอฮ์จะให้หายตัวได้ทำไมทำไมอัลลอฮ์ทำไม่ได้เหรอนั่นมันเรื่องของอัลลอฮ์เราพูดในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ปัญหาว่าอัลลอฮ์บอกกับเรายังไงอัลลอฮ์บอกไงอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานว่ามีวะรออิฮิมบัรซะคุนเบื้องหลังของพวกเขามีอะไรมีบัรซะคบัรซะคแปลว่าปิดไว้กั้นไว้อิลายาวมียุบอาซูนจนถึงวันไหนอ่ะวันที่ถูกให้ฟื้นคืนชีพจนกว่าจะถึงวันนู้นมอดคนที่ไปก่อนเราก็อยู่นั่นแหละมีบัรซะคที่เราเรียกว่าอาลัมบัรซะคบัรซะคแปลว่าปิดไว้กั้นไว้คิดถึงอ่ะคิดถึงแหวกไปจ๊ะเอ๊ะสลามุอะลัยกุมเป็นไงสบายกันดีไหมคิดถึงไปเยี่ยมได้ไหมไปเยี่ยมได้ไหมเราคิดถึงเขาอ่ะฮะไปเยี่ยมได้ไหมไปเยี่ยมได้ที่กูโบดิยารอสกูโบอ้าวแต่แหวกมติไปดูดิไหมไปดูไปอยู่กันสบายไหมเป็นยังไงไหมได้ไหมแล้วเขาจะแหวกกับสลามุอะลัยกุมลูกหลานเอ้ยสบายกันดีไหมอะไรได้ไหมบารซะคุนอิลายาอุมิยุบอาซูนการที่จะบอกว่าได้ต้องหลักฐานไม่ใช่สันนิฐานไม่ใช่เดานี่มันเรื่องอะกีดะห์นะไม่ใช่เดาเอาเอามีหลักฐานบอกว่ากลับมากลับมาเยี่ยมก็ไม่มีหลักฐานใช่ไหมกลับมาเยี่ยมก็ไม่มีหลักฐานกลับมาเกิดใหม่เอ้ามีหลักฐานยืนยันไหมว่าเราจะได้กลับมาเกิดใหม่เดี๋ยวจะได้แก้ไขความเชื่อแก้ไขอามันมีหลักฐานยืนยันไหมมีไหมไม่มีนี่ที่จะบอกว่ากลับนะกี้ที่จะบอกว่ากลับมาน่ะใครโตกีโตวังโตยังของเราเหรอที่จะบอกว่ากลับมาน่ะใครนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซากลับมามั้ยอ้าวกลับมายังไงอ่ะอ้าวนบีมุฮัมมัดกลับมามั้ยฮะขนาดนบีมุฮัมมัดยังไม่กลับเลยสั่นหัวแล้วโตกีจะกลับเหรอเนี่ยเราพูดกันด้วยหลักฐานดิเอ้านบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นไงนบีอีซาเดี๋ยวก่อนนบีอีซานบีอีซาตายยังเดี๋ยวแม่มาชวนแวะเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้คุยเรื่องอื่นให้จบ
เดี๋ยวขอเลยไปหน่อยนะผมมาที่นี่มักจะหมดเวลารีบร้อนเนี่ยนะตั้งเวลาอัตโนมัติไม่ผูกเวลาใช่ไหมเอายันมักกะริบมาเอ้านบีอีซาความเชื่อของเราเนี่ยเกี่ยวกับนบีอีซาเชื่อไหมนบีอีซาเป็นนบีเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เชื่อไหมเชื่อนั่นเรื่องอะกีดะห์นะไปดูสิไปดูศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดามะลิกะห์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลเห็นไหมเพราะงั้นที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานใครอะมูซาเป็นรอซูลเชื่อไหมอีซาเป็นรอซูลเชื่อไหมนูฮ์เป็นรอซูลเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อทำไมถึงเชื่ออัลลอฮ์บอกไงนบีบอกไงเพราะงั้นบุคคลที่อัลลอฮ์บอกที่นบีบอกเชื่อว่านูฮ์เป็นนบีเชื่อว่าอิบรอฮีมอิสมาเอลเชื่อลูนุสละกะรียายายาเอาที่เป็นนบีเป็นรอซูลอัลลอฮ์บอกเชื่อไม่เชื่อเชื่อเอ้ามูซาเป็นนบีเชื่อไหมเชื่ออีซาเป็นนบีเชื่อไหมเอาสิทธัตถะเป็นนบีเชื่อไหมอะกีดะห์สันนิษฐานนี่มันจะหายนะกันอย่างนี้แหละเดาชอบเดาในเรื่องศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะกีดะห์อยู่สันนิษฐานกันอยู่วันนี้เราต้องเชื่อด้วยหลักฐานไม่ใช่สันนิษฐานได้ป่ะล่ะเอ้าแล้วเรื่องของนบีอีซาล่ะหลักฐานเป็นยังไงเชื่อไปตามนั้นคนก่อนหน้าพวกเรานี่หายนะมาแล้วเพราะเชื่อเรื่องนบีอีซาผิดที่เราอ่านในอัลฮัมอะกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลินชนกลุ่มหนึ่งถูกเรียกว่าอัลมักดูบกลุ่มชนที่ถูกโกรธและชนอีกกลุ่มหนึ่งถูกเรียกว่าอัดดอลลีนกลุ่มชนที่หลงผิดในอัลฮัมที่เราอ่านนะเราไม่เอาแนวทางของอัลมักดูบกลุ่มชนที่ถูกโกรธเราไม่เอาแนวทางของอัดดอลลีนกลุ่มชนที่หลงผิดใครอะยะฮูดอัลมักดูบอัดดอลลีนใครนาซารอที่เขาหายนะไปแล้วเพราะเชื่อเรื่องอีซาผิดนี่บางคนเชื่อว่าอีซาคือร่างสถิตของพระเจ้าพระเจ้าแบกภาพมาสถิตในร่างของอีซามันอัลลอฮ์ก็บอกละกอดกะฟะรัลละดีนะกาลูอินนัลลอฮะฮุวัลมะซีฮ์ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธได้ปฏิเสธศรัทธาไปแล้วคนที่บอกว่าอัลลอฮ์ก็คือมะซีฮ์คืออัลลอฮ์คืออีซาอัลลอฮ์มาสถิตในร่างของอีซาเป็นปฏิเสธศรัทธาไปแล้วหรือคนบางกลุ่มในหมู่พวกเขาก็เชื่อว่าอัลลอฮ์คือพระเปาะอีซาคือพระบุตรนั้นมีพระเปาะพระเมาะนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าละกัดกะฟะรัลลาซีนะกาลูอินนัลลอฮะซาลิซุสซาลาซะเป็นผู้ปฏิเสธได้ปฏิเสธศรัทธาไปแล้วคนที่เชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพเอาอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในสามพระเมาะเพราะงั้นคนก่อนหน้าเรานี่หายนะไปแล้วเพราะความเชื่อในเรื่องนบีอีซาผิดอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาเนี่ยซูเราะห์อัลอิคลาสพี่น้องรู้จักไหมพวกเราไม่ค่อยรู้จักชื่อซูเราะห์อัลอิคลาสกุนฮุวัลลอฮ์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซามัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดนี่อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาตอบโต้ความเชื่อผิดๆของพวกเรานี้ลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงเป็นพระเปาะเป็นผู้แปลงอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงเป็นผู้ให้กําเนิดผู้บังเกิดพ่อผู้ให้กําเนิดเปล่าและไม่ได้ทรงเป็นพระบุตรที่ถูกกำเนิดเปล่าอัลเลาะห์ไม่ใช่ลัมยาลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดเนี่ยที่เราอ่านน่ะอัลเลาะห์ลงอัลกุรอานมาตอบโต้อะกีดะห์เพราะงั้นคนบางกลุ่มนี่เชื่อเรื่องนบีอีซาอย่างเลอะเทอะอย่างหลงทางและบางคนก็ยังเบลออยู่ยังเบลอเอ้ยตกลงอีซานี่ตายหรือไม่ตายวะในหมู่พวกเขานะยัง
ยังเบลออยู่แล้วอย่างเราเนี่ยเบลอไหมยังเบลอไหมพวกเขายังเบลอเนี่ยมันเรื่องของเขานะแต่เราล่ะอัลลอฮ์ได้ให้อัลกุรอานมาเป็นคำตอบอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์บอกว่ามากาตาลูฮุว่ามาซาลาบูฮุลากินชุมบิฮาละฮุมอัลลอฮ์บอกพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ฆ่าอีซาและอีซาก็ไม่ได้จะถูกจับตรึงกางเขนเปล่าลากินชุมบิฮาละฮุมแต่อัลลอฮ์ทรงทำให้คนหนึ่งเหมือนกับอีซาจนกระทั่งพวกเขาเข้าใจผิดนี่คืออะกีดะห์ของเรานะเรื่องของอีซานะใช่ไหมแล้วอีซาไม่ได้ตายไม่ได้ถูกฆ่าตายแล้วอีซาไปไหนบันรอฟาอาหุลลอฮุอิไลฮิแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงยกอีซาไปไว้ณที่พระองค์พวกเราก็มีปัญหาอีกแล้วเอแล้วถ้าอยู่นี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย 2,000 กว่าแล้วจะอยู่ยังไงพวกเราเจ้าสงสัยใช่ไหมสงสัยในเรื่องของอัลลอฮ์ว่าเฮ้ยเนี่ยมันทำให้เราเกิดอะกีดะห์สั่นคลอนใช่ไหมอะกีดะห์สั่นคลอนพออะกีดะห์สั่นคลอนก็ไงก็เชื่อสั่นคลอนบางคนก็เลยปฏิเสธการกลับมาของนบีอีซาเพราะอะไรเพราะเอาปัญญาเพราะเอาปัญญาไปปฏิเสธกุรอานเนี่ยจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์กันอย่างเงี้ยคนที่ปฏิเสธเรื่องราวในอัลกุรอานแล้วนบีอีซากลับไหมกลับไหมโอ้โหหะดีษซอฮีฮ์เยอะแยะเลยเขาเรียกว่าเป็นหะดีษมุตะวาติรมะนาวีเป็นหะดีษที่มหาชนรายงานเนื้อหาข้อความคำรายงานอาจจะต่างกันแต่เนื้อหาอันเดียวกันก็เรียกมุตะวาติรมะนาวียกตัวอย่างในมุตะฟะคุนอะลัยฮิบุคอรีและมุสลิมรายงานบอกละยูชิกันนะใกล้เวลาแล้วไอยันซิลาฟีกุมอิบนุมารยัมที่อีซาลูกของมารยัมจะลงมายังพวกเจ้านี่อย่างนี้แหละที่เรายืนยันยืนยันยังไงยืนยันตามที่อัลลอฮ์ว่านบีว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ว่านบีไม่ว่ายืนยันได้ไหมแล้วจะมาใช้ภาษาว่านี่ถ้าอัลลอฮ์ให้กลับก็กลับได้เรื่องของอัลลอฮ์แล้วผมบอกผมจะเหาะแล้วปฏิเสธไงถ้าอัลลอฮ์ให้เหาะได้ก็ทำไมขำอะไรเดี๋ยวหายตัวกลับบ้านกันนะหายตัวนั่งทำอยู่แค่นี้แหละจนจะหายมันจะไปได้ป่านไหนกันนะนั่งทำทำไมอ่ะเรื่องของอัลลอฮ์เราจะให้หายตัวได้ทำไมไปพูดเรื่องของอัลลอฮ์โดยที่ไม่มีในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยเพราะงั้นที่บอกว่ากลับใครกลับนบีอีซากลับแล้วนบีมูฮัมหมัดกลับไหมทำไมถึงปฏิเสธการกลับมาของนบีมูฮัมหมัดฮะต้องยืนยันด้วยหลักฐานมีหลักฐานไหมว่านบีมูฮัมหมัดจะกลับมีไหมไม่เอ้าแล้วนบีอีซาจะกลับมีหลักฐานไหมมีเนี่ยยืนยันด้วยหลักฐานแต่ในกลุ่มของชีอะห์เขาเชื่ออะกีดะห์รอญอะห์นะเชื่อนะก็บอกอิหม่ามอาลีท่านอาลีจะกลับมาท่านอาลีจะกลับมาอบูบักรจะถูกทำให้ฟื้นเพื่อชำระโทษล้างแค้นอุมัรไอชาฮับซอนี่ไอชาฮับซอนี่นะอุสมานนี่จะถูกทำให้ฟื้นพลังแค้นพวกเลอะเทอะพวกเลอะเทอะไปยุ่งเขาอ่ะไปยุ่งเลอะเทอะมันเลอะเทอะแล้วอะกีดะห์ของเราอ่ะยืนยันด้วยตัวบทหลักฐานเพราะงั้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะจากดุนยาเนี่ยพี่น้องต้องเอาให้มั่นนะอยู่ให้มั่นนะเชื่อให้มั่นแล้วก็ยืนยันแล้วก็ยืนหยัดบนศาสนาของอัลลอฮ์ให้มั่นและที่ผ่านมาเราอาจจะเชื่อเขวๆไปบ้างอะไรไปบ้างอัสซาฟิรุลลอฮ์แต่ก่อนจะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเอาให้มั่นแล้ววันนี้รู้หรือยังจะเอาอะกีดะห์ยังไงกลับไปบางคนนี่ถามเรื่องสำคัญที่สุดพี่น้องรู้ไหมในอิสลามของเราเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องอะไร
เรื่องอะไรสำคัญที่สุดเป็นสิ่งแรกที่นบีทุกท่านมาประกาศเป็นสิ่งแรกที่นบีทุกท่านต่อสู้และยืนหยัดนบีมูฮัมมัดของเราก็อย่างนี้แหละเป็นสิ่งแรกที่นบีต่อสู้และยืนหยัดและประกาศแล้วนบีก็บอกสูงที่สุดสำคัญที่สุดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮการเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์สำคัญที่สุดหัวใจเลยในศาสนาอิสลามสำคัญที่สุดคือความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์นี่เรื่องใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดนะแต่ว่าเราไปถามมุสลิมเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องใหญ่ที่สุดวันนี้บางคนยังเบลออยู่เลยอ่ะก็ถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนบางคนว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่เคยเห็นคำตอบบางคนพอถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปบางคนถูกถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าบางคนถูกถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนอารัชอัลลอฮ์ตกลงเอ้ยนี่เรามุสลิมนี่ยังเบลอกันเลยนะเรื่องสำคัญที่สุดในเรื่องของอัลลอฮ์นี่ยังไม่รู้ว่าตกลงยังไงกันล่ะเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์ยังไงกันล่ะเนี่ยแล้วพวกเราอ่ะอย่าหลบหน้าหลบตาพอถามนี่นะคุยกับผู้ใหญ่ไม่เหมือนคุยกับเด็กคุยกับผู้ใหญ่เดี๋ยวพอถามอะไรไปนี่มองเพดานมองเป็นกลัวสบตาแล้วกลัวจะโดนถามผมไม่ได้ถามเอาคำตอบไม่ได้ถามให้ตอบแต่ให้พี่น้องตอบตัวเองอ่ะตัวเองพวกเราอ่ะเชื่อกันยังไงในเรื่องของอัลลอฮ์อ้าวรู้ไหมจะเชื่อกันยังไงเดี๋ยวบอกให้ฮะนี่ผมบอกตั้งแต่แรกอะเรื่องของอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอะกีดะห์มันต้องยืนยันด้วยหลักฐานไม่ใช่สันนิษฐานอย่านะอย่าเอาปัญญาของเรามาคิดอย่าปัญญาของเรานี่มันแค่ไหนกันเออบอกว่าฟ้าน่ะมีกี่ชั้นฟ้าน่ะมี7ชั้นอัลเลาะห์ว่าไงกอละกะซับอัสมาวาตินติบาก็อัลเลาะห์สร้างฟ้า7นะแล้วเป็นชั้นเงนมองไปเห็นได้ชั้นฟ้าที่เห็นเค้าเรียกฟ้าดุนยาอินมูของเราเนี่ยแค่ฟ้าดุนยานี่จอดแล้วจอดชนิดเลยไปไม่ถึงใช่มั้ยอินมูไปไม่ถึงเพราะงั้นอย่าเอาปัญญาน้อยๆของเราไปคิดเองนะเอาไปวิเคราะห์เรื่องอัลลอฮ์ปัญญาของเราที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยให้ศึกษาแล้วศรัทธาไม่ใช่ให้เอาไปวิเคราะห์ในเรื่องของอัลลอฮ์แล้วนบีสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ยังไงอ่ะพิจารณาจากสิ่งถูกสร้างเพื่อให้รู้จักผู้สร้างไม่ใช่ไปวิเคราะห์ผู้สร้างชำแหละพระเจ้าไงอัลเลาะห์ต้องเป็นอย่างนั้นอัลเลาะห์ต้องเป็นอย่างนี้อัลเลาะห์ต้องเป็นอย่างนั้นตกลงมึงเป็นเจ้าเป็นบ่าวกันมาเนี่ยมึงเป็นใครอ่ะแค่ฟ้าดุนยาเนี่ยอินมูไปไม่รอดแล้วจะเอาปัญญาของเราเนี่ยไปวิเคราะห์ในเรื่องของพระเจ้าเพราะงั้นอย่าสันนิษฐานอย่าคาดการอย่าประมาณการอะกีดะห์ของเราอย่าเอาอะกีดะห์เน่าๆอย่างนี้กลับไปหาอัลเลาะห์นะอะกีดะห์ต้องยืนยันด้วยหลักฐานหยุดอยู่ที่ไหนหลักฐานหยุดอยู่ที่หลักฐานนะเอาหลักฐานว่าไงถ้าโดนถามว่าอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนจะตอบโดยการสันนิษฐานด้วยเหตุด้วยผลหรือด้วยหลักฐานด้วยหลักฐานเอาหลักฐานว่าไงล่ะหลักฐานคืออะไรหลักฐานคือกุรอานหลักฐานคือหะดีษอัลเลาะห์ว่าไงอ่ะเมื่อกี้ว่าไงนะอยู่ที่ไหนอยู่บนอารัชหลักฐานอ่ะจำไม่ได้
มาถามอาจารย์ชี้มาถามอาจารย์เออแต่ตอบได้แต่ว่าจำหลักฐานไม่ได้โอ้เอาให้มันเอาให้มันอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์มานูอัลลอฮ์อัลชิสตาวะอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์มานอยู่ที่ไหนอัลชอัลลอฮ์มานูอัลลอฮ์อัลชิสตาวะอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนหลักฐานยืนยันว่าไงอยู่บนอารัชเอ้าหลักฐานไหมด้วยหลักฐานแล้วถ้าใครจะปฏิเสธน่ะเอาอะไรมาปฏิเสธหลักฐานน่ะยืนยันว่าอยู่นู่นอยู่บนอารัชหลักฐานนะแล้วปฏิเสธอ่ะว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่บนอารัชอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปเอาหลักฐานอะไรมาปฏิเสธฮะด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลด้วยอะไรก็เพราะเราไม่หยุดอยู่ที่หลักฐานเราไม่หยุดอยู่ที่หลักฐานเราเอาปัญญาของเรานี่ปัญญาของเราที่อยู่ในขอบดุนยาน้อยๆเนี่ยน้อยๆเนี่ยโอ้เอาไปวิพากษ์วิจารณ์เอาอินมูดุนยาของเราไปวิจารณ์เรื่องที่เหนือดุนยาขึ้นไปอีกเนี่ยหายนะสิเพราะงั้นเรื่องสำคัญอย่างนี้เนี่ยบางคนยังสเปะสะปะยังไปกันคนละทิศคนละทางอะกีดายังรั่วแล้วจะกลับไปแล้วจะกลับไปแล้วเนี่ยมันยังไม่รู้เลยเพราะงั้นเอาละผมคุยทั้งหมดไม่ได้หรอกหมดเวลาแล้วแต่หลักที่บอกให้พี่น้องฟังวันนี้อะไรที่เป็นเรื่องของอิสลามมันต้องย้อนกลับได้มันต้องมีต้นสามารถสืบค้นได้เรื่องของอิสลามต้องมีหลักฐานไม่ใช่สันนิษฐานอย่าเอาการสันนิษฐานมาเป็นศาสนานบีสอนยังไงนบีทำยังไงบรรดาซอฮาบะห์เขาเชื่อกันยังไงเขาทำกันยังไงสามารถที่จะย้อนกลับไปได้อะไรก็ตามที่ย้อนกลับไม่ได้ไม่มีร่องรอยมีหลักบางเรื่องมีหลักฐานนะแต่ไม่มีร่องรอยเอ๊ะมันยังไงวะเฮ้ยมีหลักฐานแต่ไม่มีร่องรอยมีหลักฐานมันต้องมีร่องมีรอยสิก็บอกแล้วอิสลามไม่ใช่นิยายมาด้วยระบบสายรายงานเนี่ยสายรายงานรายงานด้วยมาแนวทางการปฏิบัติของใครรุ่นไหนใครสืบต่อกันมายังไงมีหลักฐานใช่ไหมเอ้ยบางเรื่องบอกเฮ้ยบอกใช่นะมีหลักฐานนะแต่มันไม่มีร่องรอยคนในยุคต้นๆไม่รู้เรื่องเลยอบูบักก็ไม่รู้เรื่องเลยอุมัรก็ไม่รู้เรื่องอุสมานอาลีบรรดาคอลีฟะห์ไม่รู้เรื่องบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่รู้เรื่องลูกศิษย์ของซอฮาบะห์ตาบีนก็ไม่รู้เรื่องตาบีนตาบีนก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยมีหลักฐานแต่มันไม่มีร่องรอยแนวทางของคนในยุคต้นๆเขาเชื่อเขาทำกันเลยอ่ะมาไงวะหลักฐานมาไงวะเลยอ้าวพี่น้องเริ่มสงสัยแล้วเริ่มแตกประเด็นแล้วเริ่มแตกประเด็นบอกหมดเวลาแล้วแต่ประเด็นมันเริ่มแตกอีกแล้วหลักฐานถามว่าหลักฐานศาสนามาเมื่อไหร่กุรอานมาเมื่อไหร่เมื่อวานป่ะไม่ใช่นู่นผ่านนบีใช่ไหมเอาหะดีษมาเมื่อไหร่หะดีษนบีพูดไว้ตอนมีชีวิตทำตอนมีชีวิตใช่ป่ะแล้วที่บางคนมาบอกนบีมาเข้าฝันเรียกหะดีษไหมนะอ้างกันเรื่อยนบีมาเข้าฝันนบีสั่งงั้นนบีว่างี้นบีว่าไม่เอานะไม่เอานะเพราะหะดีษมันมีต้นสายรายงานที่มาที่ไปมีสายรายงานใครรายงานอะไรเงี้ยนะนบีพูดไว้นบีทำไว้ตอนมีชีวิตนี่แหละคือหลักฐานศาสนาแล้วคนที่ถือหลักฐานศาสนาคนยุคต้นที่ได้ปฏิบัติที่ได้ทำที่ได้เชื่อนี่แหละคืออาซาดนี่แหละคือร่องรอยเมื่อมีหลักฐานมันผ่านคนยุคแรกมาแล้วมีร่องมีรอยแล้วบรรดาซอฮาบะห์สอนคนรุ่นตาบีอีนมีร่องมีรอยละรุ่นตาบีตาบีนมีร่องมีรอยละ
แต่บางเรื่องวันนี้เฮ้ยอ้างหลักฐานกันเป็นวรรคเป็นเวรอัลลอฮ์ว่างี้นบีว่างี้แต่หาร่องหารอยไม่เจอบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยตาบีอินก็ไม่รู้เรื่องลูกศิษย์ซอฮาบะห์ก็ไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยคนในยุคก่อนต้นไม่มีใครรู้เรื่องเลยเฮ้ยให้เป็นข้อสังเกตแล้วมันจะเป็นอิสลามได้ไหมได้ไม่ได้อ้าวได้ไม่ได้ไหนช่วยตอบหน่อยไม่ได้จริงนะจริงนะยืนยันนะถามกี่ดีกว่ากี่มีหลักฐานแต่ไม่มีร่องไม่มีรอยคนยุคแรกที่เขาได้เชื่อเขาได้ทำเป็นอิสลามได้ไหมจริงนะแน่ใจฮะตกลงว่าถ้ามีหลักฐานแล้วไม่ต้องมีร่องรอยจากคนยุคแรกจากซอฮาบะห์จากตาบีนตาบีนตาบีนได้เชื่อได้ปฏิบัติได้ทำกันมาใช่ไหมแต่มีหลักฐานแล้วไม่มีร่องรอยพี่น้องบางคนอาจจะงงว่าแล้วมีหรือวะมีเหรอมีแล้วมีหลักฐานแต่หาร่องหารอยไม่เจอนะเอาคิดให้ดีก่อนนะคิดให้ดีก่อนนะคิดให้ดีก่อนฮะกุรอานมันก็มีร่องรอยแนวทางของคนยุคแรกที่ได้เชื่อที่ได้ปฏิบัติตามกุรอานปฏิบัติตามหะดีษซอฮาบะห์เขาก็ถือปฏิบัติตามกันมากุรอานและหะดีษมีร่องรอยมีอาซาร์มีร่องรอยตาบีอีนตาบีตาบีนก็มีร่องรอยมีเดี๋ยวมีเรื่องอะไรมันอิสลามเรื่องอะไรที่ซอฮาบะห์เขาพลาดคนในยุคต้นๆเขาพลาดเขาไม่ได้ทำกันน่ะเขาพลาดมีไหมฮะเดี๋ยวกี่ยืนยันอีกทีนี่กี่ยันเรื่องบางเรื่องที่เขาอ้างมีหลักฐานแต่ไม่มีร่องรอยมันเป็นศาสนาได้ไหมทำไมไม่ได้อ่ะเอาละเรียนไปเรียนมาเป็นวะฮาบีกันหมดแล้ววะเฮ้ยนั่นน่ะเมาลิดมีหลักฐานแต่ไม่มีร่องรอยว่ามันมายังไงกันล่ะก็คนยุคแรกนี่ผ่านกุรอานมาแล้วผ่านหะดีษมาแล้วที่กุรอานหะดีษที่เขาอ้างกันน่ะแต่คนยุคแรกกูไม่รู้เรื่องอบูบักรอุมารอุสมานอาลีบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ตาบีนตาบีตาบีนเขาไม่รู้เรื่องกันแล้วมันเป็นอิสลามได้ไงเนาะคนยุคแรกพลาดอิสลามไม่สมบูรณ์และไม่ครบเลยหน่อยนี่ยังไงกันวะเฮ้ยปัตวาเองนะผมแค่ชี้ประเด็นให้เห็นเฉยๆเอาละเราตั้งหลักให้ดีตั้งหลักให้ดีนะอบูบักเป็นชาวสวรรค์ไหมเป็นรู้ได้ไงนบีรับรองอุมาร์ล่ะเป็นชาวสวรรค์อุสมานล่ะอาลีอ่ะนี่ซอฮาบะห์ที่ท่านนบีรับรองว่าเป็นมุบัชชารูนะบิญญันนะเป็นผู้ที่รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์พี่น้องไปดูนะเขาเชื่อยังไงเขาทำยังไงพอเลวชาวสวรรค์ก็เชื่อยังไงเขาทำไงเอาตามเขาน่ะพอเลวพอไหมพอไหมหรือชาวสวรรค์อย่างอบูบักรนี่ยังไม่พอยังไม่สมบูรณ์ไม่เรามันนี่มันต้องมาคิดประดิษฐ์ประดอยเอาอีกนี่แหละเราต้องคิดให้เยอะเอาแหละเราต้องเอาจริงเอาจังกันแล้วนะเพราะเราใกล้แล้วนะเอาอย่างที่มีหลักฐานแล้วก็มีร่องรอยจากคนในยุคต้นๆดูซิเขาเชื่อกันยังไงดูซิเขาทำกันยังไงถ้าซอฮาบะห์เชื่ออย่างนี้ซอฮาบะห์เขาทำกันอย่างนี้ลูกศิษย์ซอฮาบะห์เขาเชื่อกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้เอางั้นแหละนั่นแหละคือทางรอดและปลอดภัยจบนะ
พอมีคำถามไหมแม่วันนี้กีกับฟัตวาฟันธงโครมเลยนะลูกศิษย์ใครเนี่ยเรียนแล้วอาเล็มเนี่ยอาเล็มจังเลยนะครับดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วเรียนอาจารย์ตายหลายคนแล้วแต่ก็ยังอยู่ขอให้วาระสุดท้ายของเราเป็นผู้ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ขอดุอากันให้เยอะๆเอ้าใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอะสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์